โอเคนะสมมติเห็นไหมเป็นคนเปิดเลยเห็นไหมเราอ่ะที่เรารู้ว่าจะเกิดอะไรคือจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมใช้คำว่าอยากที่จะเป็นกำลังใจให้เขาไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีมันตอนนี้เราก็กำลังมีอะไรที่ต้องการซัพพอร์ตซึ่งผมก็พยายามที่จะซัพพอร์ตเขาให้มากที่สุดครับก็เห็นบอกว่ามีปัญหากับทางครอบครัวก็มันไม่อยากที่ใช้คำว่าปัญหาครับเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นออบสเตคโกลแล้วกันมันเป็นการเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะให้ข้ามตรงนี้ไปให้ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างตอนนี้นุ่นเครียดมากเหมือนกันเขาก็ใช้ได้อยู่ครับก็ใช้ได้อยู่แต่เราก็พยายามที่จะให้เขาเบาเรื่องตรงนั้นแล้วก็เราช่วยตรงไหนได้เราก็พยายามที่จะช่วยเขาแล้วก็ให้ออบสเตคโกลอันนี้เนี่ยให้มันผ่านไปด้วยดีเราดูแลเขายังไงบ้างครับผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกำลังใจมากกว่าก็คือเราพยายามที่จะให้กำลังใจเขาในทุกๆสิ่งที่เขาทำเรื่องของครอบครัวอันนี้เราต้องซัพพอร์ตให้เยอะที่สุดแล้วก็เรื่องงานเนี่ยผมก็พยายามเหมือนซัพพอร์ตเขาเรื่องทางนั้นด้วยแต่ว่าความจริงมันก็เหมือนกับว่าให้เขาเป็นสปิริตที่ดีขึ้นนะให้เขาอยู่ในอารมณ์ที่ดีขึ้นโดยที่มีงานมาเป็นตัวช่วยแล้วก็ถ้าว่างผมก็ต้องพาเขาเที่ยวพากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะตอนนี้ไม่อยากเขาอยู่คนเดียวไม่อยากให้อยู่คนเดียวใช่ครับเขาปรึกษาพี่หลุยส์ทุกเรื่องเลยไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นไหมอ๋อทุกเรื่องครับปัญหาที่เขาเจอที่มันหนักมากเลยนะหรือว่าเราถือว่าใหญ่ครับแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเขาดีขึ้นไหมดีครับดีขึ้นครับตอนนี้ถือว่าดีขึ้นดีกันทั้งหมดครับทุกคนครับมันมีผลต่องานที่เขารับมีมันความจริงเขาก็มีแต่ว่าเขาก็ professional อยู่แล้วว่าเวลาไปหน้างานเขาก็คือปล่อยแล้วลืมทุกอย่างแล้วก็เพื่อที่จะทำงานให้ดีที่สุดเราก็เหมือนกันนะเราก็รู้สึกด้วยเราก็พยายามที่จะข้ามตรงนั้นโอเคเราก็มาทำงานปุ๊บเราก็ต้องทำงานให้ของเราให้ดีที่สุดเวลาเราไปเป็นเวลาของเราเนี่ยเราค่อยไปจัดการเรื่องนั้นมีเสียน้ำตาต้องออกมาครับมีครับมีตัวเราเองก็ค่อนข้างเครียดด้วยเลยนะเป็นห่วงมากกว่าครับใช้คำว่าเป็นห่วงเพราะถ้าผมเครียดไปด้วยเนี่ยมันก็ดึงเขาลงไปด้วยคือเราก็ต้องเป็นคนที่ยืนแล้วก็ให้แข็งที่สุดแล้วก็เหมือนต้องยกเขาขึ้นให้กำลังใจตอนนี้ว่าทุกฝ่ายคิวว่างปุ๊บก็คือดูแลตลอดใช่ครับเห็นล่าสุดคงไปเที่ยวกันมาไปไหว้พระกันแล้วที่จีนอ๋อก็ที่จีนนะมันก็เป็นเหตุจำเป็นที่ต้องไปครับเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องไปคือไม่ได้ไปเที่ยวหรือไม่ได้ไปอะไรมันคอนเนคกันเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ครับมีหลายคนคาดเดาว่าญาติที่นู่นไม่สบายอะไรอย่างนี้จริงไหมคะผมว่าเดี๋ยวเรารอให้เจ้าตัวเขาออกมาพูดดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ถือว่าเราอยู่ในครอบครัวเราไม่สามารถที่จะออกมาพูดถึงหรือว่าอะไรเกี่ยวกับปัญหานี้ได้ว่าเราแค่เป็นคนนอกที่จะคอยให้กำลังใจที่ทุกๆคนที่ต้องการกำลังใจครับก็ให้กำลังใจกันไปครับจบแล้วจบแล้ว